มันอาจจะไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ใหม่ล่าสุดไม่ใช่รถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดแต่เจ้า BMW iX3 คือรถยนต์ไฟฟ้ายุโรปที่น่าคบหาที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนี้ตามผมไปดูคำตอบกันครับเริ่มต้นกันที่โครงสร้างแพลตฟอร์มของเจ้า iX3 นั้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่านี่คือเป็นรถที่พัฒนามาจากรุ่น X3 นะครับแต่สร้างมาเฉพาะสำหรับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ 100% นะครับทันทีที่ผมพูดถึง X3 ประเด็นเรื่องราคาจะสร้างความโดดเด่นให้เจ้า iX3 ทันทีเพราะเขามีค่าตัวอยู่ที่ 3,399,000 บาทถูกที่สุดแล้วถูกกว่า X3 รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เสียอีกนะครับแม้จะมีพื้นฐานมาจาก X3 แต่ในแง่ของดีไซน์แล้วเนี่ยนะครับเจ้า iX3 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้ารวมถึงเส้นสายการดีไซน์ต่างๆนี่ดูปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับดูที่ตรงนี้ฮะช่องดักลมนี่ออกแบบตามหลักอากาศโทรศาสตร์มีลมไหลเข้ารีดและออกไปตรงนี้นะครับซึ่งช่วยได้ในแง่ของการสร้างแรงกดอากาศสัญลักษณ์ตัว i ที่อยู่ทางด้านหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่านี่คือรถในแบบ electric vehicle และช่องที่เห็นอยู่นี่ครับจริงๆแล้วเขาดักลมเอาเข้าไปนะแต่ถ้าอยู่ปกติจอดนิ่งๆเฉยๆมันจะเป็นช่องนี้มันจะปิดอยู่แต่ถ้าเวลาขับอ่ะมันจะเปิดด้านในจะเปิดให้อากาศไหลเข้าไปได้ช่วยระบายความร้อนสำหรับตัวหม้อน้ำนะครับแล้วมาดูดีไซน์ทางด้านข้างอาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัว X3 ปกติมากนักนะครับและความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้ครับทันทีที่คุณเดินเข้ามาใกล้ระบบจะปลดล็อกรถทันทีและแค่คุณเดินห่างจากตัวรถออกไปประมาณเมตรกว่าๆรถก็จะทำการล็อกแล้วนะครับสำหรับจุดสังเกตทางด้านข้างที่คุณจะเห็นได้ชัดในความแตกต่างก็คือนี่ครับสัญลักษณ์ตัว M ช่องดักลมและล้อแม็กนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วลายนี้เป็นลายพิเศษเฉพาะรถในแบบไฟฟ้าล้วนๆเท่านั้นนะครับโดยล้อเนี่ยเขาจะปิดเพื่อให้อากาศมันไม่เข้ามาหมุนวนในตัวล้อทำให้รถนั้นรู่รมเป็นพิเศษครับด้านท้ายแน่นอนครับว่าอาจจะดูคล้ายคลึงกับเจ้าตัว X3 แต่ว่า BMW บอกว่านี่คือปรัชญาการดีไซน์ใหม่ซึ่งแน่นอนว่าการวางตำแหน่งของไฟแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงการใส่ตัวชุดแต่งตรงนี้มีดิฟฟิวเซอร์และไม่มีท่อไอเสียเพราะนี่คือรถไฟฟ้า 100% และเลขบนได้เลยนะครับเจ้า iX3 นั้นมีกล้องมองหลังมาพร้อมอย่างที่เห็นนี่และไฟท้ายที่แปลกกว่ารุ่นอื่นๆก็คือเขาเป็นแบบลมดำด้วยนะดูแล้วดุดันแบบชัดเจนมากๆนะครับเปิดฝาท้ายดูสักนิดนึงนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะพื้นที่สบายกว้างถุงกอล์ฟ4ใบผมว่าใส่ได้อะเนี่ยดูผมนอนได้ขนาดนี้เลยอะต้องงอเข่าด้วยโหมานั่งอีกคนยังได้เลยนะและพื้นที่ที่อยู่ใต้ที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับก็มีที่เก็บของแต่ไม่เยอะนะสามารถเก็บได้เพียงแค่สายชาร์จแบตแบบ AC เท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่คือรถไฟฟ้าซึ่งพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างสำคัญเลยมาคู่กับฝาท้ายไฟฟ้านั่นก็คือระบบ Kick Sensor เตะง่ายใช้งานสะดวกครับนี่แม่นทุกดอกและเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเหมือน X3 นะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างค่อนข้างหลายจุดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเสริมความปลอดภัยระบบต่างๆที่เขาใส่ให้มาเนี่ยเรียกว่าเป็นสุดแล้วจริงๆแกเจอคอนโทรลมีให้อย่างครบถ้วนขออนุญาตปิดเสียงก่อนแน่ดีงามนะครับมีสัญลักษณ์ของคำว่า IX มีที่ชาร์จมือถือให้ด้วยนะครับเป็น Wireless Charger การแสดงผลบนหน้าจอเป็นจอดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็มีระบบ SOS ที่ป้องกันแล้วก็จะมีกล้องส่องมาที่หน้าเราด้วยนะช่วยในแง่ของ ADAS เนี่ยครบถ้วนคือเสริมความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็หลายคนที่ใช้เจ้าตัว iX3 อยู่ก็บ่นรวมถึงผมด้วยก็บ่นคือมันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่มันจะบอกแค่ขีดมันไม่บอกว่า 50% 40% 30% อะไรเงี้ยมันไม่บอกเราต้องมาประเมินกันมันเหลือแค่5ขีดนะซึ่งต้องลุ้นกันสักหน่อยนึงนะแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าก็บอกแจ้งทาง BM ไปแล้วว่าเฮ้ยขอให้มีเถอะนะถ้ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผมว่าคราวหน้าก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับแต่นอกนั้นน่ะเขาใส่ให้มาอย่าง
ครบถ้วนดีงามจอใหญ่มากนะครับ 12.3 นิ้วแล้วก็เป็นระบบสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานภาษาไทยได้ดีงามมากๆนะครับนี่ให้ดูมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อได้หมดนะครับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ในส่วนของคุณภาพวัสดุนะครับนี่หนังเนี่ยจับแล้วเนียนมือดีพวงมาลัยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบ Soft Touch นะงานดูแล้วละเอียดเนียบเจ้า iX3 นี้เป็นรถ Made in China หรือผลิตที่ประเทศจีนประกอบที่ประเทศจีนแล้วส่งมาเข้ามาขายในประเทศไทยทำให้ได้สิทธิ์ในส่วนของการลดอัตราภาษีด้วยนะครับเหลือแค่ 0% เท่านั้นเบาะเนี่ยไม่เหมือนกับตัว X3 ธรรมดาเป็นตัวพิเศษนะครับซึ่งผมนั่งแล้วเนี่ยผมบอกเลยรู้สึกว่ามันแข็งมันไม่ได้นุ่มแต่ผมชอบนะมันดันหลังให้รู้สึกว่าเรานั่งแล้วสบายตรงดีอาจจะไม่ได้ดูใหญ่หรือว่านั่งแล้วนุ่มแต่มันถูกต้องตรงกับสรีระของผมและความใส่ใจในรายละเอียดของเจ้า BMW X3 อยากให้ดูที่ตรงนี้ครับนี่มีปั๊มคำว่า X3 อยู่บนตัวถังด้วยนะมาดูทางด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับก็กว้างนะนี่ดูสิเห็นไหมกว้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับภายในหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้เนียนกริบสักเท่าไหร่นักนะครับอาจจะรู้สึกว่าจับตะแข็งๆแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้นะครับกับลดราคาประมาณ3ล้านได้แบบนี้ส่วนที่วางแก้วเก็บของก็ดูมีลูกเล่นใช้ได้โอเคแต่หวาดเสียวนะถ้าคุณมีเด็กเล็กนะครับแนะนำว่าให้เขานั่งคาซีทนะอย่าให้เขานั่งบนนี้นะส่วนแอร์หลังมีด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีช่องเสียบ USB แบบ Type-C 2ช่องนะครับและที่ลืมไม่ได้เลยคันนี้มีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้วยบานใหญ่ยาวเต็มมาจนถึงด้านหลังนี่แนะนำว่าเอาไว้เปิดนอนดูดาวได้สำหรับคนที่จะเอาไปแคมปิ้งเพราะคันนี้รถไฟฟ้าคุณสามารถนอนติดแอร์ทั้งคืนได้อย่างไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับและสำหรับเบาะหลังของ BMW iX3 นั้นสามารถพับได้นะครับโดยแยกส่วนเป็นแบบ 40-60 นะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆสำหรับการพับก็คือถ้าคุณอยากเอนเบาะคุณต้องใช้ปุ่มด้านล่างนะมันสามารถปรับระดับตรงนี้ได้แล้วก็จะมีตัวถอดสลักอยู่ทางด้านบนเพื่อจะพับแบบแบนล่าง่ายๆแค่นี้เองไม่ยากแต่ประการใดครับในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เป็นแน่แท้นะครับก็จะเปิดฝากระโปรงให้ดูทาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งทางด้านหลังพิกัดกำลังอยู่ที่286แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นเป็นแบตเตอรี่ขนาด 73.8 กิโลวัตต์hour กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดเคมไว้ที่461กิโลเมตรแต่บางการทดสอบหรือบางการอ้างอิงเคลมไว้มากกว่า500กิโลเมตรด้วยซ้ำนะครับส่วนวิ่งจริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปเฉลยในตอนที่ขับขี่นะครับในแง่ของการชาร์จครับชุดชาร์จจะเป็นหัวแบบ Type 2พร้อม CCS Combo สำหรับการชาร์จแบบ Quick Chargeระยะเวลาในการชาร์จเต็มจาก0ถึง100ด้วยชุดชาร์จที่เขาแถมมาให้แบบ Wallbox นั้นจะใช้เวลาประมาณ 7.5 ชั่วโมงนะครับสำหรับการชาร์จด้วยชุด Quick Charge แบบ DC Charge นะครับจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีจากปริมาณแบตเตอรี่ 30-80% ก็เรียกได้ว่าเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะครับพร้อมแล้วก็เข้ามาสู่การขับขี่กันนะครับบอกเลยนะว่าคันนี้พอติดเครื่องปุ๊บจอขึ้นมาแต่ไม่มีคำว่าเรดดี้แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่ารถนั้นพร้อมขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะเข้าเกียร์ดีและขับไปได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือความเงียบในห้องโดยสารครับมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยอะแล้วการป้องกันเสียงจากภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยอะสิ่งที่ได้ยินก็จะมีเพียงสิ่งเดียวคือยางกับเสียงของลมจากช่องแอร์นะครับเสียงยางบนถนนเนี่ยถ้าขับไม่เร็วก็จะแผ่วเบามากแค่เปิดวิทยุมันก็จะกรบหมดแล้วนะครับพวงมาลัยแน่นอนครับว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ค่อนข้างเบามือดีนะครับเป็นน้ำหนักที่ผมค่อนข้างชอบนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามันจะหนืดไปสักหน่อยแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าน้ำหนักประมาณนี้พอดี
ในแง่ของอัตราเร่งการออกตัวเนี่ยโอ้โหพุ่งพล่านมากๆนะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้มีทั้งโหมดคอมฟอร์ตโหมดอีโคโปรแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับไม่ต่างจาก BMW รุ่นอื่นๆนะตอนนี้ผมใช้โหมดคอมฟอร์ตอยู่ความรู้สึกแรกผมบอกเลยว่าแตกต่างจากตัว X3อย่างสิ้นเชิงมากๆนะครับเพราะอะไรยังเป็นแบบนั้นทั้งที่โครงสร้างพื้นฐานเป็น X3 เหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาจัดวางแบตเตอรี่ไว้บนพื้นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแรงถ่วงคาร์ 4G ก็จะกดลงมาแบบกระจายทั่วรถอีกจุดหนึ่งคือไม่มีเครื่องยนต์อยู่ทางด้านหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนไปอยู่ที่ล้อหลังเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะไปกดทางด้านหลังสำหรับเบรกเนี่ยนะครับก็จะถ้ากดแรงเนี่ยหัวทิ่มเลยอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าถอนคันเร่งเร็วๆเนี่ยนะครับมันจะมีระบบ regenerative braking นะครับก็จะช่วยชาร์จกระแสไฟกลับเข้ามาแต่มันจะทำให้หัวเราทิ่มได้ตรงนี้สามารถปรับได้ก็ไปเซตค่าในตัวปรับนะครับตามสเปคเนี่ยเขาเคลมเอาไว้ที่ 6.8 วินาทีส่วนเราจะทำได้ความเร็วเท่าไหร่นั้นนับกันเอาเองขออภัยไม่สามารถนับให้ได้ไปครับหูยดึงเลยแต่มันจะค่อยๆขึ้นนะ65 73 80 86 93 104นี่120หยุดอยู่พอปอดเขาเร่งแล้วเร็วมากคือพอกดปุ๊บมันดึงมันมาเลยนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาไม่รอรอบแรงบิดสูงสุดมาได้ตั้งแต่รอบ0เลยนะครับความเร็วสูงสุดของคันนี้ถูกล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เราคงไม่ขับไปถึงขนาดนั้นนะเราแค่ขับให้ดูว่าต่อให้ขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเร็วเสียงลมมีบ้างพอได้ยินไม่เยอะนะครับแม้จะขับด้วยความเร็วสูงการทรงตัวดีงามในส่วนของระบบช่วงล่างคันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างจากเจ้าตัว X3 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงล่างเนี่ยเขาปรับใหม่เป็นแบบ Adaptive คือสามารถปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ลักษณะการขับขี่ได้หมดรวมไปถึงในส่วนของตัวพื้นผิวในการขับขี่ก็ปรับได้ความนุ่มนวลเฮ้ยผมบอกเลยว่ามันนุ่มกว่าแล้วก็นิ่งแล้วก็รู้สึกแน่นกว่าเจ้าตัว X3 X3 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะกระด้างโดยเฉพาะการนั่งทางด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนกว่านะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งกว่าแต่พอมาเป็น iX3 เนี่ยเฮ้ยนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ตัวล้อและยางเองก็มากับไซส์20นิ้วนั่นแหละฮะมันเป็นเหตุผลมาจากการที่เขาเปลี่ยนช่วงล่างมาใช้แบบ Adaptive อัตราการบริโภคน้ำมันคันที่ไม่ได้ใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตอ้างอิงจากตัวเลขการแสดงผลบนหน้าจอตรงนี้นะครับของระบบค่าเฉลี่ยที่ผมขับมาทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงด้วยระยะทาง100กิโลเมตรส่วนค่าเฉลี่ยมันจะมีแบบเรียลไทม์ด้วยเพราะทุกครั้งที่เราถอดคันเร่งเนี่ยเขาก็จะกลับมาชาร์จนะครับเรียลไทม์อย่างเนี้ยตอนนี้ผมขับด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ารถที่ประหยัดพลังงานแต่โดยค่าเฉลี่ยทั่วๆไปนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตรงตามค่าเฉลี่ยมาตรฐานคือประมาณ17กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรครับแล้วระยะทางวิ่งไกลที่สุดต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งจากที่ผมได้ทดลองขับจริงลองใช้จริงแบบขับโดยปกติเนี่ยฮะเหมือนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับได้ระยะทางประมาณ350กิโลเมตรส่วนตัวเลขที่เขาเคลมเนี่ยครับอยู่ที่460นะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองใช้ในชีวิตประจำวันแบบทั่วไปในกรุงเทพเนี่ยขับไปกลับเช้าทำงานเย็นกลับบ้านผมบอกเลยนะ1สัปดาห์คุณชาร์จแค่ครั้งเดียวเพียงพอถ้าไปหัวหินไปได้ไปถึงแต่ก็ต้องหาที่ชาร์จซึ่งแน่นอนว่าตัวที่ชาร์จแบบควิกชาร์จที่หัวหินมีหลากหลายเจ้าแล้วนะครับเช็คดูบนแอปพลิเคชันได้ไปถึงเชียงใหม่ได้ไหมได้ก็ต้องเช็คในส่วนของที่ชาร์จสักนิดหนึ่งถ้าจะเดินทางไกลต้องวางแผนและต้องเผื่อระยะเวลาในการชาร์จไว้พอสมควรนะครับคือรีบเนี่ยไม่ได้เช้าขับรถออกไปถึงที่จอดแบบ VIP พอเป็นที่จอดแบบมีที่ชาร์จของ BMW ผมจอดเข้าที่ชาร์จเสียบในส่วนของตัวปลั๊ก DC ชาร์จไว้เสร็จแล้วก็ออกไปทำธุระเสร็จกลับมาแบตเตอรี่จาก
ริมาณประมาณ 25% เนี่ยผมสามารถชาร์จกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 80% อ้าวทำไมผมชาร์จไม่เต็มมาดูบนหน้าจอเขาระบุไว้เลยว่าเกิดเหตุขัดข้องที่ตู้ชาร์จถ้าเราไม่ได้มาดูครับหรือถ้าเราดูบนแอปพลิเคชันมันก็จะเห็นว่ามีการตัดการทำงานไม่ได้ชาร์จต่อแล้วอันนี้ขอให้ตระหนักไว้ด้วยว่ามันอาจเกิดเหตุแบบที่เกิดกับผมขึ้นมาได้นะครับบทสรุปส่งท้ายสำหรับเจ้า iX 3ผมยืนยันว่ามันคือรถยนต์ไฟฟ้ายุโรปที่คุ้มค่าที่สุดขับสนุกมากๆได้อรรถประโยชน์เลยก็ว่าถ้าแม่ผมขึ้นมานั่งเนี่ยแม่ผมยังบอกเฮ้ยทำไมมันเงียบและนุ่มอย่างนี้อยากให้คุณได้มาลองนะครับแล้วคุณจะเปิดประสบการณ์ใหม่แน่นอนว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของการชาร์จอยู่ก็ตามคำแนะนำเดิมของผมเลยนะครับว่าในช่วงแรกเนี้ยถ้าใครอยู่คอนโดหรือไม่ได้มีบ้านส่วนตัวอย่าเพิ่งใช้ยังไม่แนะนำให้ใช้ผมแนะนำให้คนที่คิดจะมีรถ EV ใช้งานเนี่ยนะครับคุณควรมีบ้านส่วนตัวมีที่ชาร์จเองที่บ้านได้ก็ไปขอการไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับณช่วงเวลาเนี้ยปตท.เปิดใหม่ครับชาร์จฟรีชาร์จกันแน่นทุกวันเลยดีงามครับชาร์จฟรีใช้ฟรีก็จะมีแค่ห่วงในเรื่องของการชาร์จถ้าเราจะต้องเดินทางไกลๆก็จะต้องมีการวางแผนสำหรับการชาร์จพอสมควรแต่ถ้าคุณใช้งานในเมืองหรือใช้งานในรัศมีไม่เกิน300กิโลเมตรผมบอกได้เลยว่าสบายใจซื้อหาคบหาได้แบบไม่ต้องกังวลครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ